วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลวันจริงๆที่เราสมโภชท่านนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้นะครับตกวันที่29มิถุนายนนะครับแต่ปีนี้พระศาสนาจักรก็พยายามจะเลื่อนถ้าไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็พยายามจะเลื่อนมาให้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะอะไรครับเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ก็ไปร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับจะได้ร่วมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่ตรงกับวันที่29มิถุนายนแต่ว่าพระศาสนาจักรก็สมโภชท่านนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับเวลาพระเยซูเจ้าเทศนาสั่งสอนเป็นเวลา3ปีสุดท้ายพระองค์ทรงไถ่บาปมนุษย์ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันแล้วเสด็จกลับคืนพระชนมชีพไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวลสำเร็จแล้วพระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะตั้งพระศาสนาจักรบนโลกนี้การจะตั้งพระศาสนาจักรบนโลกนี้สืบต่องานของพระองค์ประกาศข่าวดีของพระองค์ประกาศพระวรสารที่เป็นคำเทศของพระองค์ทำให้มนุษย์ทุกคนได้มารู้จักความรอดพ้นคือมาพึ่งพาพระบารมีการไถ่บาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับมามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรก็ประกาศข่าวดีนี้ออกไปการจะตั้งพระศาสนาจักรนั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้มีเสาหลัก2ต้นเสาหลักในที่นี้ไม่ใช่เสาที่เป็นหินเป็นปูนนะครับแต่เสาหลักคือท่านนักบุญเปโตรซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกเป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวก12องค์แล้วก็ยังมีนักบุญเปาโลผู้ซึ่งเป็นอัครสาวกองค์ที่13เราพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านเป็นผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับคนทั่วโลกทำไมพูดถึงคนทั่วโลกก็เพราะว่านักบุญเปาโลได้เดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มเข้าไปในทวีปยุโรปกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ในทวีปเอเชียของเรานะครับนักบุญเปาโลได้นำเอาพระวาจาของพระหรือเรื่องราวของพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นเนี่ยออกจากทวีปเอเชียแล้วก็เข้าไปในทวีปยุโรปแล้วจากนั้นก็ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเราใช้คำนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้สมโภชท่านนักบุญ2องค์นะครับบทพระคัมภีร์ทั้ง3บทจึงต้องกระจายความสำคัญไปยังนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลแต่เวลาเราไปวัดเราได้ฟังพระคัมภีร์3บทเราจะกระจายยังไงบทอันที่1เขาจึงเล่าเรื่องของนักบุญเปโตรนะครับแล้วก็พอบทอันที่2ก็ให้น้ำหนักไปที่นักบุญเปาโลส่วนบทพระวรสารนั้นก็หวนกลับมาอย่างนักบุญเปโตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการให้น้ำหนักกระจายไปเพราะว่าท่านเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรทั้งสองต้นบทอันที่หนึ่งในวันนี้นำมาจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องว่าหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนกลับคืนพระชนมชีพแล้วเสด็จสู่สวรรค์แล้วอัครสาวกก็ออกไปเทศสอนหนังสือกิจการอัครสาวกเล่มนี้มีทั้งหมด28บทใน28บทเนี่ยดูเหมือนคนเขียนคือนักบุญลูกาเขาพยายามจะให้ความสำคัญนักบุญเปโตร12บทแล้วพอขึ้นบทที่13คราวนี้เป็นบทบาทของนักบุญเปาโลแพร่ธรรมออกจากทวีปเอเชียของเราเข้าไปสู่ยุโรปนะครับบทอันที่1ในวันนี้เป็นบทที่12คือเป็นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบภาคที่เขาให้ความสำคัญกับนักบุญเปโตรเขาเล่าเรื่องว่ากษัตริย์เฮโรดในสมัยนั้นหลังจากที่ เห็นเหตุการณ์การตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าแล้วรู้สึกว่าชาวยิวพอใจนะครับเขาก็ต้องการให้คะแนนนิยมการปกครองชาวยิวเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นชาวยิวพอใจในการที่นำพระเยซูเจ้าไปตรึงกับไม้กางเขนสมใจชาวยิวละเขาก็ไปจับเอาลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าคนหนึ่งที่ชื่อยาโคบมาตัดศีรษะยาโคบผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของนักบุญยอนนะครับเอามาตัดศีรษะแล้วชาวยิวก็ชอบคณะนิยมของผู้ปกครองก็เป็นอย่างนี้แหละครับพอรู้สึกชาวยิวชอบใจก็เลยเอาคราวนี้ไปจับคนที่สำคัญคือไปจับนักบุญเปโตรหัวหน้าอัครสาวกเพื่อจะเอาใจชาวยิว
แต่ว่าวันที่ไปจับนั้นน่ะเป็นเทศกาลปัสกาพอเป็นเทศกาลปัสกาก็ต้องมีการถือธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือห้ามตัดสินคดีห้ามพิจารณาลงโทษก็เลยจับนักบุญเปโตรไปขังไว้ก่อนเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวพอพ้นเทศกาลปัสกาแล้วเนี่ยจะจับนักบุญเปโตรออกมาพิจารณาตัดสินลงโทษประหารชีวิตแล้วบทอ่านที่หนึ่งที่เราไปวัดกันในวันสมโภชท่านนักบุญเปโตรเปาโลในวันนี้เขาก็เล่าเรื่องปาฏิหาริย์เครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเบญจเจ้าทรงมีให้กับอัครสาวกผู้ซึ่งจะทำงานให้กับพระองค์ในโลกนี้ก็คือว่าขณะที่นักบุญเปโตรถูกจับนั้นน่ะบทอ่านในวันนี้ละเอียดถึงขนาดบอกว่าบรรดาคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มร่วมใจกันสวดภาวนาให้กับนักบุญเปโตรและขณะที่สวดภาวนานั้นในตอนกลางคืนทูตสวรรค์ก็มาช่วยนักบุญเปโตรออกจากคุกรายละเอียดต่างๆนะครับเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าการช่วยเหลือเนี่ยนักบุญเปโตรยังรู้สึกว่าตัวเองฝันไปอยู่ในภวังค์นะครับทูตสวรรค์พาออกจากประตูคุกพอออกจากประตูคุกแล้วก็ออกจากประตูชั้นในแล้วก็ไปถึงประตูชั้นนอกแล้วพอประตูชั้นนอกเปิดออกนักบุญเปโตรถึงจะรู้ว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฝันไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดในเมื่อบทอ่านที่หนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรถูกจำจองอยู่ในคุกแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาช่วยเหลือประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องบนพระองค์ประทับบนสวรรค์แต่พระองค์ทรงมอบหมายงานให้เอกอัครสาวกในโลกนี้ให้ไปทำพระองค์มีเครื่องหมายอัศจรรย์ติดตามมาการช่วยเหลือเปโตรออกจากคุกครั้งนี้เป็นผลขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับผู้รับใช้ของพระองค์นะครับเรื่องเป็นวรรณกรรมที่ไพเราะนักบุญลูกาเขียนเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเล่าว่านักบุญเปโตรออกจากคุกอย่างอัศจรรย์เนี่ยเป็นเช่นไรพ่อขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับคืนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะทรงนำเปโตรไปพิจารณาคดีเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุกทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้มีแสงสว่างจ้าในห้องขังทูตสวรรค์สะกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วสั่งว่าเร็วเข้าลุกขึ้นเถอะโซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตรทูตสวรรค์สั่งเปโตรว่าจงคาดสะเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามทูตสวรรค์สั่งอีกว่าจงสวมเสื้อคลุมแล้วตามข้าพเจ้ามาถึงเปโตรจึงตามทูตสวรรค์ออกไปไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังทำให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริงคิดว่ากำลังเห็นนิมิตทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในประตูเมืองประตูนั้นก็เปิดได้เองทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกไปเดินตามถนนสายหนึ่งแล้วทูตสวรรค์ก็หายไปทันทีเปโตรรู้สึกตัวพูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวประโยคสุดท้ายนี่แหละครับที่พ่อประทับใจและถือว่าเป็นคุณค่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเรามีความทุกข์ยากลำบากเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคชีวิตของเราสู่วิกฤตเหมือนเปโตรถูกจับขังคุกเตรียมรอประหารชีวิตแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกับเปโตรก็คือว่าพระเป็นเจ้าทรงช่วยเราตั้งแต่ออกจากคุกประตูคุกมีแสงสว่างเจิดจ้าผ่านยามชั้นที่หนึ่งยามชั้นที่สองไปสู่ประตูที่เปิดออกแล้วก็จะเข้าเมืองแล้วเป็นอิสระเสรีภาพแล้วตอนเปิดประตูชั้นที่หนึ่งผ่านยามชั้นที่หนึ่งยามชั้นที่สองเปโตรยังรู้สึกว่าฝันไปรู้สึกว่ากำลังเห็นภาพนิมิตชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมาเรามีความยากลำบากเมื่อไหร่นะเราจะรู้สักทีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราจริงๆไม่ใช่ฝันไป
เปโตรบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าจริงๆกว่าจะรู้ตัวชีวิตก็ออกมาสู่อิสระเสรีไอตอนที่ยากลำบากนั้นเราก็ยังนึกไม่ทันเลยแล้วชีวิตคนก็เป็นอย่างนี้เวลาพี่น้องมีความยากลำบากพี่น้องซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทิ้งช่วยเหลือเรามาตลอดขอให้เราได้พูดอย่างเปโตรในวันนี้ด้วยกันว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและความมุ่งร้ายของประชาชนชาวยิวเราจะเห็นนะครับว่าในชีวิตของอัครสาวกผู้ซึ่งทำงานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระองค์ก็ประทานเครื่องหมายอัศจรรย์สนับสนุนช่วยเหลือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นหนังสือกิจการอัครสาวก12บทแรกเราจบบทที่12ตรงเรื่องนี้ครับตรงเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเปโตรให้เป็นอิสระแล้วก็เดี๋ยวเปโตรจะเข้าไปในบ้านของโคนีลีอัสเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยได้กลับใจทั้งครอบครัวแล้วเรื่องของเปโตรก็จบลงตรงนี้นะครับแล้วจะเข้าสู่บทที่13ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักบุญเปาโลวันนี้พระศาสนาจักรทั่วโลกเลยนะครับก็จะถวายพิธีมิสซาร่วมใจกับพระสันตะปาปาเพราะว่าที่กรุงโรมเนี่ยจะมีพิธีมิสซาสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่านักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกท่านออกจากกรุงเยรูซาเล็มหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ลบไปแพร่ธรรมที่กรุงโรมไปปักหลักพระศาสนาจักรที่กรุงโรมจนสำเร็จกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาช่วงแรกก็ตั้ง300ปีถูกเบียดเบียนถูกฆ่ายอมตายเป็นมรณะสักขียืนยันความเชื่อที่สุดพระศาสนาจักรก็ปักหลักมั่นคงที่กรุงโรมซึ่งในยุคนั้นเป็นเมืองหลวงของโลกเพราะอาณาจักรโรมันกำลังครอบครองโลกอยู่ในเวลานั้นแต่พระศาสนาก็ไปปักหลักที่เมืองหลวงของโลกสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จนักบุญเปโตรก็ยอมตายเป็นมรณะสักขีที่สุดไม่นานหลังจากนั้นนักบุญเปโตรก็ยังถูกจักรพรรดิเบียดเบียนต่อไปนะครับที่กรุงโรมเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มกษัตริย์เฮโรดพอผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วนักบุญเปโตรก็เดินทางไปกรุงโรมนะครับในบทอ่านที่2ในวันนี้พ่อจะขอย้อนกลับมาพิจารณาเสาหลักต้นที่2คือนักบุญเปาโลบทจดหมายของนักบุญเปาโลเขียนไปถึงที่โมธีฉบับที่2ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขานะครับแสดงว่านักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปหาลูกศิษย์ที่ชื่อที่โมธีคนนี้มี2ฉบับฉบับที่2เนี่ยเขียนไปในช่วงเวลาที่นักบุญเปาโลถูกจองจำเหมือนกันบทอ่านที่1นักบุญเปโตรถูกจองจำแล้วพระเป็นเจ้ามาส่งทูตสวรรค์มาช่วยเขาใช่ไหมครับบทอ่านที่2นี้ก็เป็นเรื่องนักบุญเปาโลเสาหลักอีกต้นหนึ่งของพระศาสนาจักรในบั้นปลายชีวิตถูกจองจำการจองจำนี้ไม่แน่ใจว่าถูกจองจำที่เมืองซิซาริยาดินแดนปาเลสไตน์หรือถูกจองจำที่กรุงโรมแต่พ่อเข้าใจว่าถูกจองจำที่กรุงโรมนะครับเพราะว่าในเนื้อหาจดหมายเนี่ยมันจวนเจียนจะถูกจับไปประหารชีวิตนักบุญเปาโลเขาเขียนคำนี้ครับนักบุญเปาโลบอกว่าลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วในพระศาสนาจักรยุคแรกๆเราต้องถือว่านักบุญเปาโลเป็นคนเริ่มต้นวัฒนธรรมคริสตชนที่ไพเราะมากเลยนะครับเขากำลังจะถูกจักรพรรดิถึงกรุงโรมจับไปตัดศีรษะประหารชีวิตแต่เขาบอกว่าลูกที่รักยิ่งชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วเขามองการตายเพราะถูกเบียดเบียนเนี่ยเปรียบเหมือนเราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชา